สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้มาทําเมนูต้มยำไก่บ้านกับลุงสันนะพี่น้องนะนี่ไก่บ้านลุงสันก็หั่นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเป็นไก่เหลืองนะพี่น้องนะทําพื้นบ้านเพิ่งจับมาน้องดินก็ตับๆๆแล้วก็นี่ก็คือเครื่องเทศนะพี่น้องนะมีขามีพริกขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวลุงสันก็ต้องการต้มน้ำนะต้มน้ำให้เดือดพอประมาณนะพี่น้องนะแล้วเราจะเตรียมใส่เครื่องแล้วพี่น้องนะพอน้ำเริ่มเดือดก็ใส่เกลือไปนิดนึงพี่น้องโอเคครับจากนั้นเราใส่เครื่องเทศที่เรามีข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมแล้วก็ส้มมะขามพี่น้องใส่ลงไปเลยพี่น้องนะครับจากนั้นปิดฝาไว้ให้มันเดือดก่อนพี่น้องเดือดก่อนนะแล้วเพื่อให้เครื่องเทศนี่มันออกมาก่อนนะพี่น้องแล้วค่อยเอาไก่ใส่ทีหลังนะครับฝาไว้ครับต้มน้ำไปเรื่อยนะพี่น้องนะพอมันเริ่มเดือดเราก็ใส่ไก่บ้านลงไปพี่น้องปิดตาไปเลยตาไปก่อนเอาถ่านเตาถ่านมันไม่แรงมันเปียกฝนตรงนี้ไม่ค่อยแรงนะคือปล่อยมันเดือดไปน้องนะปล่อยมันเดือดถ้าไปคนมันจะคาวไก่จะไม่อร่อยนะแล้วการทำก็ไม่อร่อยเดือดแล้วไม่น้ำมันยังไม่เดือดอ
ปิดฝากับพี่น้องไฟให้มันเพราะว่าให้มันเพราะว่าถ่านมันร้อนน้อยเพราะว่าถ่านมันมีความร้อนน้อยได้อย่างคือมันเปียกฝนน้องฐานเปียกฝนเลยไม่ค่อยแรงต้องปิดฝาไว้ถ้าเราเปิดมันจะมันความร้อนจะไม่ถึงเราให้นุ่นก่อนนะนี่แหละพี่น้องชีวิตของคนบ้านนอกมันทำอะไรก็ยากไม่เหมือนคนในเมืองกดปุ๊บปั๊บเดี๋ยวก็ได้กินแล้วต้องใช้เวลาเริ่มเดือดละเดือดละครับพร้อมเดือดแรงแล้วก็คุณได้เนาะนะเสียไดเดี๋ยวปล่อยเดี๋ยวสักครู่พี่น้องเ
ครับหลังจากเดือดเต็มที่แล้วพี่น้องเราก็เริ่มปรุงเลยพี่น้องใส่น้ำปลาไปหน่อยพี่น้องนะอีสานต้องมีน้ำปลาปลานิดเดชูนะสามรายการครับพี่น้องชิมด้วยนะเกินไปหน่อยสมพอดีไปเดี๋ยวจะพักให้มันเตะไปชุยรอบนิดหนึ่งใส่มะเขือเทศลงไปก็ได้นะอันนี้แต่มันอีสานไม่มีคือเครื่องมันไม่นั่นอ่ะเราก็แล้วแต่เราแต่ว่าการต้มไก่เนี่ยมันแต่ก่อนเขาไม่ใส่มะเขือเทศใส่อะไรหรอกเครื่องปรุงรสไม่มีมีแต่น้ำปลาชูรสปลาไหลนะครับเพราะความอร่อยหนึ่งของไก่เนี่ยมันจะออกจากรสชาติเขาเองแซ่บแซ่บใส่กะเพราลงไปต้มยำไก่บ้านใส่ไปกะเพราพี่น้องนี่ครับเสร็จแล้วครับต้มยำไก่บ้านใส่ใบกะเพรานะพี่น้องนะรสชาติอร่อยพี่น้องลองมาทำดูนะพี่น้องนะรับประกันเลยว่าอร่อยนะครับขอบคุณครับที่ชมคลิปอย่าลืมกด Subscribeให้ลุงสันและทีมงานลุงสันบ้านนาด้วยครับลุงสันก็ชิมนะร้อนแรงดีพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับอย่าลืมขอพูดอีกครั้งว่าอย่าลืมกด Subscribeให้ลุงสันด้วยนะครับและทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ